นักลงทุนทุกท่านสำหรับรายการ Business Line and Life เองก็จะเป็นรายการที่มีความหลากหลายกันนะฮะเรื่อยๆกับเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารและก็การเติมเต็มนั่นเองนะฮะในบางช่วงบางเวลานะฮะสำหรับในช่วงเวลานี้ทางรายการก็มีข้อมูลในเรื่องราวของโหราศาสตร์นะฮะแต่ว่าต้องบอกได้ว่าแปลกใหม่อ่ะเรารับฟังกันก็แล้วกันในทุกมุมมองในทุกแบบการเกิดขึ้นมาในจุดนี้นะคะวันนี้นะคะเราจะไปคุยกับคุณศรีพิลาศศรีพุ่มนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ยังดูหน้าตาเด็กๆอยู่นะคะคุณผู้ชมนะคะอ่ะคุณศรีพิลาศศรีพุ่มเองนะคะเป็นมายังไงทำไมถึงสนใจโหราศาสตร์นะคะทำไมถึงสนใจโหราศาสตร์ค่ะใช่ค่ะค่ะก็คือแต่ก่อนเปิ้ลทำงานเป็นเซลล์เอนจิเนียร์ค่ะแล้วก็จบอะไรมาคะจบวิศวะไฟฟ้าคอมพิวเตอร์มาค่ะค่ะจากที่ไหนคะจากพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะอ๋อค่ะค่ะให้เกียรติท่านอาจารย์หน่อยสิทธิ์มีอาจารย์โอเคค่ะค่ะนั่นก็คือประวัติความเป็นมานะก็จะเป็นเซลล์เอนจิเนียร์แล้วก็เป็นยังไงคะถึงทีนี้พอเป็นเซลล์เอนจิเนียร์ปุ๊บหลักการของการเป็นเซลล์ก็คือเราจะต้องรู้เขารู้เราค่ะถ้าเราไม่รู้เขารู้เราบางทีเราปิดโปรเจกต์ไม่ถูกนะคะทีนี้มันก็เลยคือเป็นคนที่สนใจในศาสตร์เกี่ยวกับพวกด้านนี้มาอยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆนะคะก็เลยพอตอนทำงานเป็นเซลล์เนี่ยก็มีโอกาสได้ใช้วิชาการดูโง่เฮ้งการดูลายมือในการที่จะทำความเข้าใจคุยกับลูกค้ามันทำให้เราเข้าถึงเขาได้ง่ายเปิ้ลจบวิศวะมานะจบเหมือนจบศิลปศาสตร์ใช่ใช่สู่วงการศิลปศาสตร์อ่ะแล้วไงตอนนั้นหลังจากที่เราต้องดูท่าทีบุคลิกคนอะไรเงี้ยใช่นั่นคือจุดหักเหเข้ามาคือจุดเริ่มต้นที่หันมาสนใจที่ก็รู้สึกเอ้ยมันใช้ได้เพราะว่าทำให้เราปิดโปรเจกต์ได้นะคะก็เลยหันมาสนใจศึกษาแต่คิดว่าจะไปเทคคอร์สระยะสั้นเขามีคอร์สด้วยมีคอร์สด้วยอบรมทั้งนั้นที่กศน.ดอนเมืองของพ่อครูปอพรามอะค่ะกับอาจารย์ยุ้ยอัชราอ๋อแล้วทำไมเลือกไปตรงนั้นได้ยังไงคะก็เช็คข้อมูลคือเกิดจากสนใจเรียนโหราศาสตร์พม่าก่อนของอาจารย์เต้ยเป็นวิศวะแล้วไปสนใจเด็กๆตั้งแต่เกิดเลยเหรอคือจริงๆเป็นวิชาทางด้านพวกนี้เป็นวิชาที่เปิ้ลสนใจก่อนจะมาสนใจวิทยาศาสตร์นะคะต้องเรียนนิดนึงเพราะว่าอย่างตอนเด็กก็คือคุณแม่เนี่ยเคยซื้อเกี่ยวกับตำราโง่เฮ้งลายมืออะไรมาทิ้งไว้ที่บ้านเราก็ชอบแกนแล้วหลังจากนั้นก็เราก็เพิ่งรู้ตัวว่าเราชอบวิชานี้มากชอบในการที่จะสังเกตดูคนอะไรเงี้ยค่ะหาข้อมูลอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องเรียนให้จบวิชาวิทยาศาสตร์ถูกต้องเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จานะเอานะคะจะไปทางนั้นอย่างเดียวเลยก็คงจะไม่ได้ก็เกิดมาก็รู้สึกเลยอ่ะใช่เกิดมาคือเราชอบพอไปเรียนก็กลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนถอนตัวไม่ขึ้นชอบไปเลยใช่ไหมชอบไปเลยค่ะกับกลายเป็นจากจะไปเรียนแค่ 2-3 เดือนก็กลายเป็น2ปีค่ะเหมือนเรียนปริญญาโทเลย2ปีเลยเหรอนึกว่าเรียนปริญญาโทอยู่หนูตั้งใจเรียนหนูก็ไปเรียนเลย ใช่ค่ะเสียค่าเรียนแบบจริงจังเลยค่ะเรียนทั้งภาษาไทยโหราศาสตร์พม่าแล้วก็ฮวงจุ้ยแล้วที่หนูเรียนวิทย์เวิร์ดมาตอนตั้งแต่เด็กๆล่ะก็ไปไหนแล้วไม่รู้ตอนนั้นหายไป2ปีแต่หลังจากนั้นก็ได้กลับมาใช้ในการที่จะเจอคนค่ะกลับมาใช้ในการเจอคนแล้วก็มาใช้จริงจังก็ตอนที่มีเพื่อนมาถามเกี่ยวกับเรื่องหุ้นอ้าวอยู่สู่วงการหุ้นสู่วงการหุ้นนานหรือยังที่เพื่อนมาถามโอ้ตั้งแต่นานเหมือนกันนะคะแหมไม่อยากบอกอายุถ้าหนูบอกอายุพี่ก็เป็นยายแล้วแกค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วไงต่อคะในส่วนของทางด้านเพื่อนมาถามเรื่องหุ้นแล้วไงได้กระโดดเข้าสู่วงการนี้พอถามเรื่องหุ้นเสร็จคือตอนนั้นเพื่อนพอร์ตแดงอยู่ค่ะแดงก็วิ่งโลมาขอความช่วยเหลือด้วยความที่ตอนนั้นเพิ่งจะเรียนโหราศาสตร์ใหม่ๆก็ยังไม่ค่อยเก่งก็วิ่งโลไปขอความช่วยเหลืออาจารย์เหมือนกันค่ะอาจารย์ก็บอกมาบอกว่าปีนี้กลุ่มธุรกิจตอนนั้นเป็นปีที่รู้สึกจะ 2-3 ประมาณหลายปีอยู่อะค่ะเป็นปีที่กลุ่มธุรกิจอาหารค้าปลีกอะไรพวกนี้ดีค่ะในกลุ่มของ CPF กำลังดีตอนนั้นอาจารย์เพิ่งแนะนำบอกว่าให้ซื้อในกลุ่มพวกนี้แต่ว่าบอกเพื่อนป้าแม่เพื่อนเขาก็ต้องไปเขาเรียกว่าไปฝ่ายในการว่าจะซื้อหุ้นตัวไหนใช่ทำธุรกิจอะไรค่ะก็ผสมกันไปใช่เขาก็หาข้อมูลจนสามารถ
เปลี่ยนพอร์ตจากแดงเป็นเขียวได้ค่ะก็ดีแค่นั้นแหละอันนั้นจุดเริ่มต้นของความยุ่งยากของชีวิตเข้าสู่วงการนี้เลยจากเหตุการณ์เป็นจุดเริ่มต้นของความยุ่งยากที่ดึงให้เราเข้าสู่วงการนี้เพราะหลังจากนั้นมานี่คือเธอถามตลอดเลยแล้วเปิ้ลได้เล่นหุ้นลงทุนหุ้นด้วยไหมล่ะก็เป็นพอเขาถามมันก็กลายเป็นเหมือนกับดึงเราค่ะเข้ามาในวงการนี้โดยไม่รู้ตัวก็ทำให้สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องหุ้นเรื่องการลงทุนอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนแรกๆที่คุยกับเพื่อนก็คืองงไหมพี่คือเหมือนคุยกับมนุษย์ต่างดาวคำศัพท์พีเอเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมพีเอคืออะไรค่ะค่ะค่ะ RSI คืออะไร MACD อะไรเงี้ยแม็กคืออะไรค่ะก็ไม่รู้เรื่องเลยตอนนั้นแต่ต้องรู้ก็ตอนนี้ก็รู้แล้วพอได้เข้ามาศึกษาจริงจังได้ลองเจ็บจริงเจ็บด้วยนะเจ็บด้วยค่ะบรรลุเลยไหมคำว่าเจ็บก็คือขาดทุนนะคะคุณผู้ชมค่ะอยากจะบรรลุอยู่ตอนนี้อ๋อค่ะก็เป็นแนวทางของเปิ้ลที่เข้าสู่วงการนี้นะคะใช่แล้วหุ้นตอนนี้เองเวลานี้นักลงทุนก็แบบใจเสียเอ๊ะจะทำยังไงนักวิเคราะห์ก็ไม่รู้จะอะไรละเปิ้ลช่วยแนะนำว่าในช่วงนี้สองเดือนนี้ตลาดหุ้นยังจะดีไหมหรือว่าเราเลิกเล่นค่ะถ้าดูตามวิชาโหราศาสตร์ดูหุ้นนะคะคือบอกได้เลยว่าเดือนนี้น่าจะตกทั้งเดือนค่ะทีนี้ถ้าเกิดเราไปช้อนรับแล้วเนี่ยอาจจะกลายเป็นการลักมีดคือต้องระวังมือจะขาดได้ช่วงนี้ช่วงเดือนพฤศจิกาใช่ไหมช่วงเดือนพฤศจิกาค่ะก็ต้องรอสักขนาดไหนต้องรอประมาณหลังวันที่16เดือน12จะเป็นเขาเรียกว่าระยะปลอดภัยระยะปลอดภัยแต่ว่าจริงๆหลังจากสิ้นเดือนนี้เดือน11เนี่ยค่ะก็จะมีช่วงนึงที่มันจะเริ่มกระเตื้องขึ้นแล้วตลาดหุ้นจะเริ่มรีบาวด์ขึ้นช่วงสัปดาห์หน้านะวันที่11ไม่ใช่ค่ะหลังสิ้นเดือนพฤศจิกาไปแล้วก็คือตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15วันที่14มาเจอพี่ก่อนที่สยามพารากอนนะคุณผู้ชมที่จองอ่ะต้องไปจองแล้วนะแต่ตอนนี้บอกได้เลยว่าตกทั้งเดือนคือถ้าจะเล่นเก็งกำไรเนี่ยโอ้โหคือโอกาสที่จะโดนเนี่ยน่าจะสูงมากกว่าโอกาสที่จะได้นะคะบอกได้เลยว่าสูงเพราะว่าถึงแม้เราจะคือต้องมีเวลาในการนั่งเฝ้าในการ watch out ในการดูกราฟถ้าเกิดเราไม่มีเวลาแล้วเราไปเล่นเก็งกำไรเนี่ยบอกได้เลยว่าลำบากแต่ดาวไม่ค่อยดีดวงไม่ค่อยดีใช่ไหมคะสำหรับตลาดกระแสโลกทีนี้พอกระแสโลกมันไม่ดีเนี่ยมันจะทำให้ดวงทั่วโลกอะค่ะของตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยมันจะส่งผลเสียหายพอส่งผลเสียหายปุ๊บตลาดเมืองไทยเป็นตลาดเล็กยังไงก็ต้องโดนไปด้วยคือไอ้คำว่าโดนไปด้วยนี่บางทีเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรค่ะแต่ดวงเมืองดวงอะไรล่ะอยู่รอดปลอดภัยไหมดวงเมืองนี่ก็น่าเป็นห่วงบอกได้เลยว่าน่าเป็นห่วงอย่างสถานการณ์การเมืองนี่ก็ใช่ค่ะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอยู่ในขั้นผันไหมในช่วงปีนี้พี่เอาปีนี้แหละพี่ไม่มองไกลมันจะพลิกเป็นร้ายหรือเปล่าอะไรกลัวตรงนั้นแหละมันมองว่าร้ายหรือดีถ้าเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงมันมองว่ามันต้องมีเหตุหวาดเสียวเลือดตกยางออกเกิดขึ้นอ๋อค่ะค่ะมันหนีไม่พ้นเพียงแต่ว่าประเทศไทยในดีอย่างตรงที่เราเป็นเมืองพุทธนะคะมันทำให้เวลาจะเกิดเหตุหวาดเสียวเลือดตกยางออกใดๆเนี่ยมันจะถ้าเทียบกับประเทศอื่นก็คือจะไม่หนักอ๋อไม่หนักนะฮะแล้วเราต้องทำกันยังไงช่วยประเทศชาติให้รอดพ้นเราก็คือสอนลูกหลานว่าอย่าทุจริตโอ้ค่ะเข้ากระแสเลยเนาะพาราบอลที่เข้าสกาวเราจะแรงไปหรือเปล่าโอเคก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะก็คืออย่าทำความชั่วนั่นเองไงคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราจะสรุปเลยไหมพักก่อนก็แล้วกันนะคุณผู้ชมพักสักครู่ก่อนค่ะ